เข้าสู่ Bee Times กันต่อนะครับอย่าลืมนะฮะเป็นสมาชิกโซเชียลมีเดียของ Bee Times ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook พิมพ์คำว่า Bee Times นะครับแต่ถ้าเป็น LINE อยากได้ข้อมูล24ชั่วโมง Breaking News อันนี้พิมพ์ @sign ก่อนต่อด้วยคำว่า Bee Times นะครับ Bee Smart ของธนาคาร UOB เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจเราอยากจะบอกตรงๆครับว่าธุรกิจ SME ทุกวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพยายามคุมต้นทุนให้ดีที่สุดบัญชีให้คนอื่นทำนะส่งของให้คนอื่นทำแล้วข้อมูลใครจะทำธุรกิจเองก็ยังเล็กอยู่ต้องใช้บริการคลาวด์ที่เก็บข้อมูลอย่างใหญ่โตมโหฬารติดตามกันเลยครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราเป็นการทำเซอร์เวย์ก่อนนะคะคือว่าเราอยากรู้ว่า customer pain point คืออะไรเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอะไรมีความกังวลอะไรอยากจะให้แบงค์ช่วยอะไรนอกจากการให้สินเชื่อกับเงินฝากแล้วก็มองภาพว่าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยกังวลเรื่องการคอนโทรลต้นทุนกังวลเรื่องของพนักงานกังวลเรื่องการ manage stock เราก็เลยไปร่วมมือกับแซปซึ่งดูแลเรื่องบัญชีแล้วก็ไปร่วมมือกับทางด้านของ HR Italy ที่ดูแลเรื่องพนักงานส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยไม่สามารถ forecast ได้ว่ายอดขายเตรียมการเท่าไหร่สต็อกต้องมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการแบบนี้มันก็คือว่าเป็นการวิเคราะห์เบ็ดเสร็จในโซลูชันเลยว่าเราควรจะก้าวกระโดดในกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนแล้วระบบบัญชีเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเมื่อก่อนเนี่ย SME เนี่ยส่วนมากจะใช้แมนนวลแล้วก็ใช้คนแล้วก็ไปดูใส่ใน Excel human error เกิดขึ้นตลอดแต่นี่ system มันคือว่าเจนมาว่าเขาสั่งซื้อเท่านี้กด pressinvoice ออกไปมันจะออโต้เข้าไปใส่เลยว่าวันนี้มียอดขาย 100,000 บาทเพราะฉะนั้น human error มันไม่เกิดเพราะมันเล็กคนซายด้วยตัวมันเองลดปัญหาในการดูแลเรื่องของการบัญชีค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญของ Bismart ค่ะในหนึ่งแอปเนี่ยคุณสามารถรู้ได้ว่าวันนี้ระบบบัญชีคุณเป็นยังไงระบบการเงินคุณเป็นยังไงยอดขายในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงลูกค้าไหนเป็นลูกค้าที่คุณควรรักษาเจ้าหนี้การค้าเจ้าไหนที่คุณควรระวังแล้วพนักงานที่มีอยู่เราจะต้องจ่ายเงินเขาเมื่อไหร่ด้วยเงินเท่าไหร่คุณอยู่ที่ไหนของประเทศคุณอยู่ที่ไหนของโลกคุณเบ็ดเสร็จสะดวกในแอปเดียวคุณกดไม่ว่าจะเงินเข้าหรือเงินออกคุณใช้แอปพลิเคชันนี้บนมือถือหรือแท็บเล็ตชีวิตสะดวกสบายกับ Bismart เพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อ Smart SMEที่จะเข้ามาสู่โลกดิจิตอลค่ะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับและต้นทุนของคุณจะคุมได้อยู่แม้ว่ามันจะไม่เหลือศูนย์ก็ตามแล้วเอาความคิดอื่นๆนั้นไปทำเรื่องของกลยุทธ์การตลาดในยุคสมัยดิจิตอลกันต่อครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นใน Bee Times ช่อง13นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ